สภากาแฟช่วงสภาสุขภาพพร้อมให้ทุกคนทราบเพื่อเพิ่มพูนทุนความรู้ไว้เป็นหลักประกันโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.สายด่วน1330สวัสดีค่ะรายการสปากาแฟประจำวันพฤหัสบดีที่15ธันวาคม2559วันนี้ตรงกับวันแรม1ค่ำเดือนอ้ายนะคะเดือนอรุณแสงละอองค่ะสวัสดีครับบัญชรนิชินศรีครับค่ะวันนี้ท้องฟ้าก็ดูแจ่มใสนะครับค่ะมีแดดตั้งแต่ตอนเช้านะคะหมอกมีหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันพอดีว่าเมื่อเช้าไม่ได้ออกมาไม่ได้เงยหน้ามองฟ้านะคะว่ามีหมอกไหมมีหมอกไหมคะคุณบัญชรไม่ได้เห็นฟ้าตอนเช้าตื่นยังไม่ตื่นครับไม่เห็นฟ้าตอนเช้าออกมาก่อนสว่างแล้วก็ออกมาอีกทีก็ออกไปทำอะไรไปฉี่นอกบ้านนะไม่ใช่ทำไมต้องไปฉี่นอกบ้านด้วยคือติดนิสัยไงสมัยบ้านยังไม่มีห้องน้ำไงเวลาเขาจะต้องไปปัสสาวะเนี่ยเขาก็จะไปใต้ต้นไม้อะไรอยู่ข้างๆบ้านน่ะลืมตัวว่าที่บ้านมีส้วมแล้วพอปวดก็เปิดไปนอกบ้านหรือว่ามีห้องน้ำแล้วเมื่อคืนนี้ตอนดึกมีฝนนะครับมีละอองฝนโปรยๆอยู่ในพื้นที่หาดใหญ่ที่อื่นไม่รู้เป็นยังไงนะครับแต่ว่าตอนดึกๆเนี้ยในหาดใหญ่จะมีฝนโปรยๆพอให้ถนนเกือบลื่นมากแสดงว่ามันลื่นเล็กน้อยลื่นมากมันลื่นเล็กน้อยมันลื่นแล้วแหละลื่นเล็กน้อยแต่ว่าก็ตกนิดหน่อยนะครับโปรยมานิดหน่อยแล้วก็หายไปอากาศเมื่อคืนก็ค่อนข้างเย็นสำหรับในพื้นที่หาดใหญ่ค่ะครับนี่ก็นึกไม่ออกนะว่าพรุ่งนี้จะพอดูแบบนี้แล้วเอ๊ะบอกลมหนาวมาแล้วพรุ่งนี้ภาคใต้อาจจะมีฝนเพิ่มบ้างนะคะตามที่ทางอุตุศูนย์อุตุที่สนามบินบอกก็ต้องดูหลายๆปัจจัยครับปัจจัยสำคัญก็คือว่าการสะสมพลังงานในพื้นที่มีมากขนาดไหนก็คือหลายวันที่ผ่านมานี่เราร้อนแค่ไหนแล้วก็บวกกับตัวความเย็นที่มาถึงเนี่ยเย็นมากขนาดไหนถ้าต่างกันเยอะอากาศก็จะเปลี่ยนแปลงรุนแรงช่วงหน้าฝนนะคะก็โรคไข้เลือดออกนะคะจะเขาเรียกว่าชุกมากกว่าเพราะฤดูอื่นเพราะว่าหน้าฝนนี้ก็ยุงเนี่ยขยายพันธุ์ได้เร็วได้ง่ายกว่าหน้าอื่นนะคะครับก็คือมีน้ำฝนมาตกขังอยู่ตามที่ต่างๆใช่แล้วก็ฉะนั้นเห็นเมื่ออ่านข่าวก่อนจะมาเข้ารายการเนี่ยของยะลาก็มีผู้ป่วยไข้เลือดออกเยอะเหมือนกันเขามีการเยียวยาญาติผู้เสียชีวิตจากไข้เลือดออกไปนะคะแสดงว่ายะลาเป็นเมืองละมีบางส่วนเป็นเมืองอยู่เป็นบางส่วนหลายส่วนยังเป็นชนบทอยู่นะคะปกติจะยะลามีไข้เลือดออกที่คุณกุญญาระบาดไม่ใช่เหรอที่คุณกุญญานี่มันหายไปสักพักแล้วนะที่คุณกุญญาเพราะที่บ้านฉันก็เป็นนะคะครับเป็น 4-5 ปีแล้วอะตอนนี้ยังไม่เห็นใครเป็นนะคะเริ่มมีคนเสียชีวิตแล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็น่าจะประกาศเป็นเขตการระบาดของโรคไข้เลือดออกแล้วของสงขลาก็เป็นจังหวัดที่มีผู้ป่วยไข้เลือดออกจำนวนสูงติดอันดับอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็วันนี้เราจะคุยเรื่องสมุนไพรไล่ยุงเลือกไล่ได้ไหมไล่ยุงลายหรือไล่ยุงรำคาญครับเลือกได้ไหมนะคะเพราะว่าที่บ้านนี้แยกไม่ค่อยออกเวลากัดนะคะมองแล้วยุงรำคาญแล้วมันกัดแล้วมันคันมันเจ็บไหมล่ะคันสินั่นน่ะสิแล้วทำไมถึงแยกก็ไม่ได้นำเป็นโรคอะไรไงมีเมตตาจิตไม่เราก็คืออุทิศให้ยุงรำคาญได้ให้มันกินจนท้องป่องแดงก่อนใช่ไหมคะมีเมตตาเสร็จแล้วเราก็บี้ทีหลังมีคนบอกว่าไม้ไล่ยุงที่ดีที่สุดคือก็คืออันนั้นแหละเปี้ยเปี้ยอันที่เปี้ยเปี้ยนั่นแหละดีที่สุดชะงัดที่สุดแล้วดูคือดิฉันก็บอกว่าจะพูดว่าโหดไปก็ไม่ได้นะเพราะวิธีที่ฉันบอกว่าตอนเด็กเนี่ยให้มันกินแบบว่าท้องป่องแล้วค่อยบี้นี่มันก็โหดเหมือนกันนะคะแต่ที่บ้านก็ยุงเยอะที่บ้านก็ยุงเยอะค่ะที่บ้านคุณบัญชรก็คงจะยุงเยอะเยอะไหมในบ้านไม่มียุงไม่มียุงไม่รู้สึกหรือไม่มียุงไม่มีครับไม่มีจริงเหรอคะครับทำยังไงอยู่คนเดียวไม่ได้เปิดให้ยุงเข้าเกี่ยวอะไรไม่ได้เปิดให้ยุงเข้าไม่คิดว่าที่เปิดเข้าไปอาจจะมียุงแบบว่าแอบไปบ้างที่บ้านไม่มีหน้าต่างหรอหรือไม่มีประตูอะไรเลยไม่ได้เปิดฮะเหรอคะครับใช้มุ้งลวดพัฒนาแล้วไม่น่าเชื่อนะครับไม่รู้สึกหรือเปล่าตอนที่ยุงกัดอ่ะคุณอรุณรัตน์รู้จักยุงไหมรู้จักรู้จักใช่ไหมรู้จัก
นะผมก็รู้จักนั่นแหละผมบอกว่ามันไม่มีไงในบ้านนึกออกไหมคือผมก็รู้จักแต่ชื่อว่ามีบ้านที่ไม่มียุงไงเข้าใจไหมเพราะว่าไม่ได้มีคนเปิดเข้าเปิดออกไงครับไม่มีคนมีด้วยเหรอบ้านที่ไม่มียุงอ่ะเรียนแปลกแล้วเราจัดการในบ้านไม่ให้มีน้ำขังเห็นไหมมาตรการนี้ก็ไม่มีน้ำขังแต่มีน้ำขังนอกบ้านก็เปิดเข้าเปิดออกบ้านคุณอรุณรัตน์เปิดหน้าบ้านหลังบ้านไว้ตลอดวันใช่ไหมจบข่าวบ้านผมไม่ได้เปิดอ๋อค่ะวันนี้เราคุยเรื่องสมุนไพรไล่ยุงนะคะสมุนไพรอะไรบ้างที่ไล่ยุงแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เราคุยกันเนี่ยสมุนไพรมันก็เป็นสมุนไพรที่เราหาได้ใกล้ตัวเนาะง่ายๆนะคะวันนี้คุยกับอาจารย์จากสาขาเภสัชกรรมไทยคณะการแพทย์แผนไทยมอ.สองท่านนะคะอาจารย์กฤษกรมุสิกพงศ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็อาจารย์อรพันธ์สกุลแก้วค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับที่บ้านอาจารย์ทั้งสองยุงเยอะไหมคะยุงไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ปิดประตูบ้านใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ไหม บ้านคุณนะเปิดประตูบ้านยุงมันก็เข้าบ้านเปิดให้ลมมันระบายไงทั้งหน้าต่างประตูนี่คือเปิดหมดเลยนะคะตอนเช้าเวลาทำความสะอาดค่ะอาจารย์กฤษกรล่ะคะยุงเยอะไหมคะที่บ้านยุงเยอะค่ะเพราะว่าเปิดทั้งประตูหน้าประตูหลังผ่านเข้าไปมาอ๋อยุงเข้าสะดวกกันครับอืมค่ะทีนี้สมุนไพรไล่ยุงสมุนไพรอะไรบ้างที่เราจะมาใช้ไล่ยุงแล้วใช้แบบไหนที่จะใช้อย่างมีแล้วมันไล่ได้ยังไงแล้วมันไล่ยังไงไล่แล้วเดี๋ยวมาใหม่ไหมหรือไล่แล้วไม่มาแล้วมีไหมคะไล่แล้วไม่มาหรือว่าทำให้ตายเลยมีไหมสมุนไพรที่ทำให้ยุงแบบสิ้นชีวิตเลยมากลางโหดเราไล่ให้มันไปไม่มายุ่งกับเราดีกว่านะคะค่ะก็ถ้าเราเคยได้ยินกันบ่อยๆก็จะเป็นตัวตะไคร้หอมนะคะค่ะตะไคร้หอมหรือไม่ก็จะเป็นพวกกลุ่มพวกส้มมะนาวมะกรูดนะคะพวกผิวส้มผิวกรูดผิวมะนาวผิวมะกรูดเนี่ยเราคือเราใช้ลักษณะของการใช้กลิ่นนะคะในการที่จะแบบว่าให้ยุงมันไม่มารบกวนเรานะคะแต่ว่าเราจะใช้ยังไงดีนะคะไม่ใช่แบบว่าเอาตะไคร้มาตั้งแล้วมันคงจะไปเอามะนาวบีบน้ำเสร็จเอาเปลือกมาตั้งเอาไว้อ๋อแต่เอาเปลือกมาตั้งแต่อาจจะต้องเอาอะไรทุบบุบให้กลิ่นมันกระจายสักนิดหนึ่งน่าจะดีกว่าเพราะถ้าเกิดว่าเอามาตั้งเฉยๆกลิ่นเขาเรียกอะไรคุณอรุณรัตน์ก็คงเคยเห็นนะคะที่มันเป็นต่อมๆเขาเรียกว่าตุ่มน้ำมันหอมระเหยนะคะที่ผิวเกลือส้มใช่ถ้าเกิดแล้วเราไม่ทำให้มันแตกมันก็จะอยู่อย่างนั้นถูกไหมคะอาจจะต้องแบบว่าหาอะไรมาบุบกลิ่นมันไม่กระจายไม่ฟุ้งก็นั่งบีบใส่ยุงฮะอยู่ในบ้านว่างๆก็แกส้มมายุงมินมาก็บีบปิดๆงั้นเราก็ใช้นี่ได้ไหมน้ำยาถูพื้นที่เขาบอกว่าเป็นกลิ่นพวกมะนาวอ่ะอาจารย์พูดประชดหรอกใส่มะนาวน้ำยาถูพื้นกลิ่นมะนาวไงมะนาวก็จะได้ฟุ้งมีแต่น้ำยาล้างจานกลิ่นมะนาวไม่ก็สมมุติไง อะไรอย่างเงี้ยนะคะพูดไปเรื่อยคือได้ในแง่ของสารครับคือฉีดโดนตัวมันจริงหรือเปล่าไม่รู้มันมีสารต้านแรงตึงผิวตายเลยมันไปไหนไม่ได้ละตายเลยจริงเหรอคะตายเลยมันหลังเอาไปน้ำยาล้างจานน้ำยาซักล้างอะไรทั้งหลายพ่นถูกแมลงตายทุกรายแต่วันนี้เราคุยเรื่องสมุนไพรนะคะไล่ครับอันนี้เราไม่ได้ด้วยความเมตตานะคะคือไปฉีดอย่างนั้นเดี๋ยวมันตกลงพื้นแล้วก็ลื่นหัวแตกไหมแบบย้อนขับเข้าสู่ตัวมีตะไคร้หอมอ่ะมีส้มมะนาวมะกรูดนะคะถ้างั้นเดี๋ยวเราคุยวิธีใช้ของแต่ละอย่างนะคะเดี๋ยวเรียงตามประสิทธิภาพเนี่ยตัวไหนจะดีที่สุดเดี๋ยวเอาให้หมดก่อนดีกว่ามีอะไรนะตะไคร้หอมแล้วก็พวกส้มมะนาวมะกรูดนะคะมีไหมคะแล้วพวกเดียวกันก็อาจจะถ้าตามสวนยางเขาคุยกับน้องที่อยู่แถวสวนยางนะคะคำการใช้ตัวหัดสกุลค่ะหัดสกุลหน้าตาหัดสกุลตามจริงแล้วมันมีหัดสกุลเทศกับหัดสกุลไทยนะคะถ้าหัดสกุลเทศเนี่ยก็คือต้นเรียกสัมปะหลุยหรือต้นหมุยที่เรากินกับขนมจีนแต่ว่าถ้าตัวชื่อนี้น่าสนใจสัมปะหลุยสัมปะหลุยนี่คือหมุยหอมหรือหมุยอะไรคะยอดหมุยหมุยไหนหมุยใบใหญ่หรือว่าใบเล็กใบเล็กแต่ว่าถ้าเกิดหมุยใบใหญ่นี่ก็คือหัดสกุลไทยอยู่ตามสวนยางอยู่ตามป่าเลยค่ะอันนั้นก็แบบจะมีกลิ่นฉุนนะคะก็สามารถที่จะเอามาใช้ไล่ยุงได้เหมือนกันก็อาจจะแบบถ้าเกิดเดินไปตามสวนยางเอามาขยี้พวกยุงพวกแมลงอะไรเนี่ยอาจจะไม่มายุ่งกับเราขยี้ตามตัวอย่างเงี้ยนะคะใช่ค่ะค่ะค่ะแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะก็อาจจะเป็นกระเทียมเขาก็ว่ากระเทียมเนี่ยก็จะช่วยกลิ่นของมันเนี่ยก็จะช่วยเกี่ยวกับ
ไล่ยุงได้เหมือนกันนะคะค่ะแล้วก็ อาจจะเป็นพวกที่มีการพูดถึงก็มหาหงส์แต่ว่าตัวนี้จะเป็นมหาหงส์นี่เหรอคะมหาหงส์ดอกขาวอ่ะนะใช่ค่ะจะใช้ตัวเง่าสเลเตนะค่ะใช่ก็คือจะใช้ส่วนเง่าเพราะเง่าเนี่ยเขาอยู่ในพวกโทษนะคะเขาอยู่ในวงพวกขิงใช่ไหมคะค่ะเขาแล้วก็ตรงนี้ที่เง่าเนี่ยเขาจะมีน้ำมันหอมระเหยนะคะแล้วก็ตัวน้ำมันหอมระเหยที่อยู่ในมหาหงส์เนี่ยก็มีการสกัดมีการพูดถึงว่ามีการสกัดแล้วนำมาเตรียมพวกโลชั่นกันยุงได้นะคะพวกขาได้ไหมคะขาจริงมีไหมตามจริงก็ได้นะคะแต่ว่ากลิ่นเนี่ยคือเราอาจจะไม่ชอบกลิ่นที่ออกจะแบบว่าอะไรอะแนวห้องครัวแล้วมาติดตัวเรามากเท่าไหร่นะคะใช่ไหมคะรู้สึกว่ากำลังอาหารนะมันจะเป็นแนวอาหารไปแต่ว่าถามว่ามีคนนำมาใช้ไหมก็พอมีบ้างนะคะก็เพราะพวกขาพวกกระเพราพวกโหระพาอะไรเนี่ยก็คือลักษณะของการใช้กลิ่นทั้งนั้นเลยนะคะค่ะแล้วก็ที่มีการพูดถึงกันอีกก็คือจะเป็นน้ำมันจากเมล็ดสะเดานะคะค่ะอันนี้ก็จะใช้ในการไล่ยุงได้ค่ะดูแล้วมีคงจะมีน้ำมันเมล็ดสะเดานี่ละมั้งที่ไม่ค่อยมีกลิ่นแต่เท่าที่คุยกับน้องที่เขาเคยใช้อะนะคะคน้ำมันเมล็ดสะเดานี่เขาว่ามันกลิ่นค่อนข้างแรงกันอ๋อกลิ่นแรงค่ะกลิ่นค่อนข้างแรงกลิ่นอะไรเนาะกลิ่นเหม็นเขียวกลิ่นยังไงต้องเป็นมันออกแนวเป็นน้ำมันหอมอะค่ะค่ะที่ต้องสกัดแต่นี่อาจจะค่อนข้างยุ่งยากในการเตรียมนะคะอาจจะต้องซื้อมาหรือต้องทำการสกัดสักนิดนึงนะคะก็คือเหล่านี้น่าจะหมดแล้วใช่ไหมครับค่ะถ้างั้นมาคุยถึงวิธีใช้และคุณสมบัติกันถ้าเกิดเป็นตัวตะไคร้หอมนะคะถ้าเกิดอยู่ตามบ้านทั่วไปนะคะถ้าเกิดแบบว่าเราแบบว่าไม่ได้อยากจะต้องสกัดหรืออะไรมากมายนะคะเราก็ตัดมาแล้วเราอาจจะทุบนะคะแล้วก็ไปวางตามจุดต่างๆของบ้านนะคะตอนนี้ก็จะกลิ่นอะไรเงี้ยก็จะช่วยลดในการที่ยุงนะคะจะมายุ่งวาแวกับเราได้นะคะคแล้วก็รวมถึงพวกมะนาวมะกรูดอะไรเงี้ยก็เช่นเดียวกันนะคะก็ใช้การบุกนะคะแต่ว่าเขาก็มีการสมัยก่อนเนี่ยเขาอาจจะมีการบอกว่าอาจจะเอาพวกผิวมะนาวมะกรูดนะคะจุดไฟให้มันเกิดควันใช้ในส่วนของควันเนี่ยอีกทางหนึ่งในการไล่ยุงผมเคยจุดนะค่ะพอจุดแล้วก็ลุกพรึบหมดเลย คือตอนแรกนึกว่ามันจะค่อยๆลามแบบทูบแต่ปรากฏว่าน้ำมันที่มันมีอยู่ในผิวนั้นมันมีมากจนขนาดเป็นเชื้อไฟพอจุดแล้วก็ติดไฟหมดเลยใช้เป็นของสดเหรอคะตอนนั้นไม่สดฮะแห้งนี่แหละแห้งนี่แหละมันยิ่งติดดีเพราะว่าน้ำมันน้อยลงน้ำมันน้อยลงมันเหลือแต่น้ำมันกับตัวเปลือกซึ่งก็เป็นฟืนอยู่แล้วแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเกิดอย่างเงี้ยค่ะคมีคนบอกว่าเหมือนกับว่าเอาไปผสมกับพวกขี้เถ้าอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้ถ้าเราทำเป็นลักษณะเป็นก้อนเราจะทำให้พวกจุดไฟก็ทำแบบทูบนั่นเองใช่ค่ะทูบหรือบางคนเขาก็จะเตรียมเป็นในลักษณะของว่าอาจจะเอาเทียนสมมติว่าเทียนน่ะนะคะที่สมมติว่าเหลือใช้นะคะจุดก็เหลืออยู่นิดนึงอะไรเงี้ยเอานำมาหลอมนะคะแล้วก็ไปหาพวกน้ำมันหอมระเหยต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหอมระเหยของพวกตะไคร้หอมของมันกลิ่นมะนาวหรือกลิ่นอะไรที่แบบว่ายุงไม่ชอบนะคะมะนาวกลิ่นตะไคร้หอมกลิ่นส้มนะคะมาผสมตอนผสมเลยหลายๆอย่างอาจจะแล้วแต่คนชอบด้วยเพราะว่าบางทีเราก็ไม่ได้ชอบกลิ่นตะไคร้หอมมากเราอาจจะผสมตัวอื่นไปด้วยนะคะก็คือเหมือนกับมาหลอมเทียนก่อนนะคะแล้วก็อย่าให้ตอนที่มันอุ่นแล้วอะค่ะอย่าใส่น้ำมันตะไคร้หอมอย่าใส่น้ำมันเพราะงั้นน้ำมันก็ระเหยไปหมดถูกไหมคะอย่าใส่ตอนที่ร้อนมากอย่าใส่ตอนที่ต้มเทียนอยู่เนี่ยซึ่งจริงๆกันละลายเทียนกันต้มเทียนนี่ก็ต้องระวังด้วยเนาะใช่เพราะจริงๆมันก็คือมันละลายแล้วก็เป็นน้ำมันเป็นเชื้อไฟชนิดนึงนั่นเองใช่ค่ะถ้าเกิดจะให้ปลอดภัยหน่อยก็อาจจะใช้วิธีตุ๋นนะใช้ผ่านน้ำก็คือเอากระทะใส่น้ำแล้วก็ให้ความร้อนเนี่ยผ่านน้ำเนี่ยเอาภาชนะอีกใบหนึ่งใช้ไอ้น้ำครับก็คือใช้ความร้อนจากตัวน้ำเป็นการตุ๋นนะครับแล้วก็ผสมในส่วนของน้ำมันหอมระเหยลงไปดังนั้นเราก็ต้องสกัดไหมอันนั้นอาจจะต้องสกัด
ครับอาจจะยุ่งยากสำหรับทั่วไปแต่ว่าไอ้น้ำมันอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะแบบมีขายอยู่ทั่วไปแล้วน้ำมันที่มีขายทั่วไปนั้นจริงๆมันคือกลิ่นสังเคราะห์หรือว่าเป็นน้ำมันหอมระเหยสกัดจริงๆถ้าขายตามร้านทั่วไปส่วนใหญ่จะเป็นกลิ่นสังเคราะห์ซะมากกว่านั้นถ้างั้นเป็นกลิ่นสังเคราะห์แล้วมันจะใช้ได้จริงๆหรือเปล่าเพราะว่ากลิ่นสังเคราะห์ส่วนใหญ่จะเป็นกลิ่นที่คล้ายเท่านั้นเองไม่กลิ่นที่เหมือนอย่างเช่นว่าเรากินอะไรดีน้ำอะไรสักอย่างกลิ่นกล้วยหอมอย่างเงี้ยกล้วยใบเตยอะไรสารพัดมีเกสรสมมติกล้วยหอมแล้วกันกล้วยหอมคือเรารู้สึกกล้วยหอมนี่เหมือนมากนะผมไม่รู้สึกว่าเหมือนจริงเหรอคะคือจะรู้สึกได้ถึงความเป็นเคมีก็อาจจะเป็นได้นะแต่คือรู้สึกอย่างนั้นมันเป็นกลิ่นที่คล้ายน่ะไม่ใช่กลิ่นที่เหมือนแล้วทีเนี้ยองค์ประกอบที่ทำให้ยุงไม่ชอบกลิ่นเหล่านี้เนี่ยมันเป็นองค์ประกอบแบบคล้ายหรือเหมือนเหมือนนี่ไล่ได้ไหมถ้าเหมือนก็ควรจะได้ใช่ครับถ้าสมมติว่ายุงที่ไม่ชอบเนี่ยไม่ชอบตรงที่ความเหมือนยุงแยกออกไหมอันนี้ไม่ใช่อันนี้มันแค่สกัดก็นั่นแหละมันต้องไปดูว่าอะไรที่ทำให้ยุงไม่ชอบใช่ไหมครับค่ะแต่อันนี้ของเรานี่ก็คือสกัดเองนะได้ง่ายๆใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าสกัดเองง่ายๆนะคะก็อาจจะสมมติอย่างที่เวลาเราสอนนักศึกษาที่ทำพวกโลชั่นตะไคร้หอมอะไรเงี้ยนะคะเราอาจจะเอาในส่วนของตะไคร้หอมสดเนี่ยนะคะเราก็เอามาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กแล้วเราก็หมักด้วยแอลกอฮอล์นะคะแต่เราอาจจะต้องหมักหลายครั้งหน่อยแอลกอฮอล์กี่เปอร์เซ็นต์คะตอนนั้นเราจะใช้แอลกอฮอล์ 90% ก็คือเราซื้อเป็นแอลกอฮอล์ในห้องแลบมันจะเป็นแอลกอฮอล์ปี๊บนะคะเราก็มาใช้แอลกอฮอล์ปี๊บเอทิลแอลกอฮอล์เอทิลแอลกอฮอล์ค่ะแล้วก็มาหมักนะคะนานแค่ไหนคะเราจะหมัก3วันนะคะ 3-5 วันแต่ว่าเราจะเปลี่ยนสมุนไพรอีกสัก 2-3 รอบนะคะเพราะว่าสมุนไพรชนิดเดิมนี่แหละใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนกับใช้ความสามารถของตัวแอลกอฮอล์เนี่ยในการตัวทำละลายในการดึงน้ำมันออกมานะคะยาชุดก่อนก็จืดไปก็เอาขึ้นเอากากขึ้นใช่ก็เปลี่ยนก็คือเปลี่ยนสมุนไพรลงไปนะคะแล้วก็นอกจากตัวตะไคร้หอมแล้วเนี่ยเราอาจจะเพิ่มตัวมะกรูดอะไรเมื่อกี้ก็ได้เพราะว่ามันจะผสมกลิ่นเข้าไปเพราะว่าจะทำให้กลิ่นมันเขาเรียกอะไรน่าสดชื่นขึ้นสำหรับเวลาใช้อะค่ะอันนี้เป็นการปรุงกลิ่นเพื่อความสบายของผู้ใช้แล้วทั้งผู้ใช้แล้วก็ยุงก็ไม่ชอบด้วยเพราะว่ามันอยู่ในกลุ่มที่ยุงไม่ชอบเพราะว่าบางคนรู้สึกตะไคร้หอมกลิ่นมันจะฟุ้งเขาเรียกว่าไงคะมันจะผมรู้สึกเหมือนกับว่ากำลังนั่งดมสบู่ขิงตลอดเวลารู้สึกว่าฉันกำลังอาบน้ำฉันกำลังอาบน้ำคือสมัยก่อนเราเรียกสบู่ขิงใช่ไหมอาจจะคนว่าจะทำจากขิงคนแรกๆอาจจะรู้สึกว่ากลิ่นคล้ายอะไรสักอย่างนึงสมัยก่อนคนไทยอาจจะไม่ค่อยใช้ตะไคร้หอมก็ได้นะครับเราใช้ตะไคร้กันมานานก็จริงแต่ก็คือใช้ตะไคร้หยวกตะไคร้แกงใช่ไหมซึ่งกลิ่นจะเป็นอีกอย่างนึงในขณะที่ตะไคร้หอมเนี่ยใช้ในกลุ่มของคนพวกหมอพื้นบ้านนะฮะหรือไม่นั้นก็ทางอายุรเวทเลยอินเดียเลยใช่ไหมแต่ทีนี้พอมันเข้ามาในรูปของสบู่เนี่ยเราก็อาจจะมองว่ามันคล้ายขิงเขาเรียกสบู่ขิงผมก็เพิ่งมารู้ตอนโตตอนที่รู้จักตะไคร้หอมก็เพิ่งรู้ทีหลังว่าสบู่นี้มันทำผสมตะไคร้หอมด้วยหรอสบู่ขิงเนี่ยผมก็เพิ่งมาตอนโตมาเจอตะไคร้หอมพอได้ดมกลิ่นตะไคร้หอมจริงๆแล้วอ้าวนี่มันกลิ่นสบู่ขิงนี่นะค่ะดังนั้นถ้าเวลาแช่ประมาณกี่วันนะคะ3-5 วันนะคะค่ะแล้วก็เปลี่ยนสมุนไพรแล้วก็ที่เราทำนะคะเราก็จะผสมเนื่องจากไอตัวแอลกอฮอล์เนี่ยถ้าเกิดเรามาโดนกับผิวโดยเราโดยตรงหรืออะไรเงี้ยนะคะมันก็จะทำให้เกิดอันแห้งอะไรได้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเติมพวกไกลเซอรีนหรือว่าตัวไกลเซอรีนมันจะช่วยเหมือนกับทำให้ผิวมันชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ทำให้มันติดผิวได้ด้วยถ้างั้นใส่พวกน้ำมันอะไรคะมะพร้าวสกัดเย็นน้ำมันมะกอกอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมก็น้ำมันพวกนี้ได้ไหมคะก็ได้นะคะแต่ว่าคือเคยลองใส่ผสมแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกแบบหนืดๆติดผิวไปสักหน่อยอาจจะต้องปรับสัดส่วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มันเหมาะสมเพราะว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันก็จะมีความหืนหรืออะไรอย่างเงี้ยของมันอาจจะทำให้เราเก็บได้ไม่นานด้วยตกลงเราใส่อะไรไปแล้วนะตะไคร้หอมใส่มะกรูดนะคะหรือถ้ามีมะนาวอาจจะใส่ผิงมะนาวไปด้วยแล้วก็จะได้ในส่วนของแอลกอฮอล์สกัดค่ะ
นะคะแล้วสีมันจะเป็นยังไงคะอาจารย์สีมันจะออกสีเขียวๆอ่อนๆของเพราะว่ามันจะมีสีเขียวของตัวผิวมะกรูดกับผิวมะนาวมันสกัดมันจะเอาสกัดเอาตัวสีเนี่ยออกมาด้วยนะคะคลอโรฟิลสีอะไรต่างๆมาด้วยนะคะสีก็จะใสๆแล้วเอาไปทำอะไรต่อก็อาจจะมาเติมในส่วนของพวกไกซาลีนนะคะเพราะจะทำให้แบบช่วยติดผิวได้ดีขึ้นนะคะและอาจจะมีการแต่งกลิ่นอื่นอย่างเช่นใส่พวกพิมเสนหรือการบูนลงไปทำให้แบบกลิ่นเนี่ยมันมีกลิ่นสดชื่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยฟุ้งด้วยช่วยฟุ้งด้วยการฟุ้งแล้วก็มาแบบอาจจะไปใส่ในขวดพวกขวดสเปรย์อย่างเงี้ยแล้วเวลาเราไปแบบไปอยู่ที่บริเวณที่มันมียุงหรือว่ารู้สึกยุงกัดเราก็ลองสเปรย์แถวนั้นนะคะติดฉลากขออย. อยู่ได้นานแค่ไหนคะอยู่ได้นานแค่ไหนอันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราวางเดี๋ยวอยู่ได้นานหมายถึงว่าเก็บในขวดหรือว่าทาฉีดแล้วเนี่ยมันจะระเหยหมดไปเนี่ยประมาณเท่าไหร่ก็อาจจะสักชั่วโมง2ชั่วโมงนะคะเพราะว่าเรานอนยาวนี่นอนหลายชั่วโมงใช่ไหมคะเราคงไม่สามารถจะลุกขึ้นเพื่อมาฉีดอีกได้ใช่ไหมคะทีนี้ถ้าจะทำให้มันอันนั้นต้องเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่นอย่างเช่นพวกโลชั่นทาผิวอะไรเงี้ยค่ะอาจจะต้องมีเรื่องของการเอาใหม่ไม่ใส่กริชารายเป็นเขาชอบพ่นเลยพ่นในห้องเลยก็ไล่ยุงออกไปไงอ๋อฉีดก่อนนอนก่อนนอนก็พ่นก็ยุงไม่ชอบนี่ใช่ไหมฮะก็ฉีดให้มันฟุ้งอยู่ในห้องแล้วก็เปิดประตูทิ้งไว้ยุงไม่ชอบยุงก็ออกไปใช่ไหมมันจะอยู่ได้ทั้งคืนไหมไม่เกี่ยวหลังจากนั้นก็ปิดสิครับอ๋อใช่หรือผมจะเครียดแล้วเปิดประตูตลอดเวลาใช่ไหมเนี่ยเพราะบางครั้งเพนก็ตอนอยู่บ้านเลยติดนิสัยแบบเปิดหน้าต่างนอนที่บ้านปลอดภัยครับก็ไล่ยุงออกไปซะก่อนนะครับแล้วก็ปิดนะหรือไม่งั้นก็ล่อยุงให้เข้ามาในห้องให้หมดซะก่อนแล้วก็ปิดประตูแล้วเราไปนอนข้างนอกมันต้องฉีดละเอียดไหมคือแค่ได้กลิ่นมันก็ไปไหมคะมันต้องทุกซอกทุกมุมไหมคะอาจารย์จำเป็นไหมคะอาจจะไม่ต้องทุกซอกทุกมุมก็ฟุ้งอยู่แล้วเนาะก็ฟุ้งอยู่แล้วค่ะเป็นค่ะนี่ท่านเพิ่งไปเปิดดูเพราะว่าจำได้ว่าเคยดูรายการที่มีคุณแม่ท่านหนึ่งครับเขาไปทำพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองเป็นสติ๊กเกอร์ไล่ยุงอ่ะสติ๊กเกอร์ไล่ยุงเป็นสติ๊กเกอร์ไล่ยุงทำจากสมุนไพรที่ไปติดที่ตัวเลยอ่ะแล้วอยู่ได้ 3-4 ชั่วโมงตอนนี้ขายดิบขายดีอันนี้มาจากต้องการจะไล่ยุงให้กับให้ลูกอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นใช้สมุนไพรเหมือนกันแล้วคงจะเราก็ไม่รู้กระบวนการว่าทำยังไงนะคะให้อยู่ในแผ่นสติ๊กเกอร์ติดปุ๊บมันก็ติดอยู่ที่ตัวเราไงเด็กก็นอนไปผู้ใหญ่ก็นอนไปมันก็ไล่ยุงได้ยุงก็ไม่ชอบนะคะครับแต่เขาไม่ได้บอกสูตรเขาทำการค้าค่ะเขาไม่ได้บอกสูตรแต่สมุนไพรก็จะเป็นสมุนไพรพื้นฐานทั่วไปก็ได้แต่ว่าไอ้เทคนิควิธีที่จะทำลงใช้น้ำยาอบในแผ่นแล้วติดทนนานอันนี้มันก็คงจะต้องเป็นวิธีการที่เฉพาะของเขาไปนะคะค่ะแล้วอันนี้ฟังดูก็ไม่ยากนะคะถ้าทำเองเนี่ยมันมีอะไรที่ต้องระวังไหมคะแอลกอฮอล์ปริมาณเท่าไหร่สัดส่วนของสมุนไพรใช้เท่าไหร่มันถึงจะได้อะไรนะคะสัดส่วนของสารสกัดออกมาแล้วได้ผลอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์อันนี้บอกสูตรของที่ทำอยู่แล้วกันนะคะสำหรับในส่วนของตัวแอลกอฮอล์สกัดนะคะตอนนั้นเราใช้ในส่วนของตะไคร้หอมนะคะที่เราหมักเป็นแอลกอฮอล์เนี่ยก็คือตะไคร้หอมสัก1กิโลนะคะผิวมะกรูดนะคะสักครึ่งกิโลมะกรูดครึ่งกิโลค่ะแล้วใช้เอทานอลนะคะแอลกอฮอล์เนี่ย4 ลิตรนะคะแล้วก็มีน้ำนะคะน้ำเปล่าเนี่ยค่ะ1 ลิตรนะคะน้ำเปล่าเอาทำอะไรคะเนื่องจากมันก็จะเป็นตัวช่วยสกัดด้วยเหมือนกันนะคะคือเอาน้ำเปล่าผสมกับแอลกอฮอล์แล้วก็เอาตะไคร้หอมกับผิวมะกรูดที่แช่ลงไปใช่ไหมคะค่ะอันนี้นะคะก็หมักทิ้งไว้ประมาณ 3-5 วันนะคะแล้วก็เราอาจจะเปลี่ยนสมุนไพรเพิ่มเติมสมุนไพรไปอีกสัก 2-3 รอบนะคะหลังจากนั้นกลิซารีนเท่าไหร่คะเดี๋ยวนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราได้ในส่วนของสัดส่วนของเป็นตัวการสกัดตะไคร้หอมแล้วนะคะแล้วก็เราก็จะเอาแอลกอฮอล์สกัดนะคะมาสัก750ml นะคะแล้วก็ถ้าในส่วนของตัวสูตรแล้วก็คือจะเราจะใส่ไกซาลีนสัก50 ml นะคะแล้วอาจจะมีตัวที่ช่วยเพิ่มความหนืดนะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวก็คืออาจจะเป็นตัวโพรพิลีนไกลคอล
นะคะ อันนี้ก็หาซื้อได้ทั่วไปตามร้านขายวัสดุอุปกรณ์นะคะก็สัก100 ml นะคะค่ะแล้วก็อาจจะใส่ในส่วนของตัวที่เป็นลักษณะของพิมเสนน้ำซึ่งเตรียมมาจากพวกพิมเสนเมนทอลการบูลเนี่ยผสมกันนะคะลงไปอีกสักประมาณ20 ml เพื่อ เพิ่มกลิ่นค่ะเพิ่มกลิ่นนะคะค่ะแล้วเราก็ผสมกันนะคะแล้วก็ผสมคนให้เข้ากันเนี่ยค่ะแล้วก็บรรจุใส่ขวดถ้าเราจะไม่ใส่กลิซอรีนไม่ใส่พวกพิมเสนน้ำเลยนะคะก็คือเป็นสมุนไพรที่สกัดอยู่ในแอลกอฮอล์แล้วเอามาใช้ตรงนั้นเลยได้ไหมคะก็ได้นะคะแต่ว่าในส่วนของแอลกอฮอล์เนี่ยต้องเข้าใจว่ามันระเหยได้เร็วใช่ไหมคะการที่เราใส่กลิซอรีนหรือพวกพลีนไกลคอลเนี่ยเพื่อเพิ่มความหนืดแล้วไม่ให้มันติดทนอยู่ได้นานด้วยก็เขาเรียกชะลอการระเหยไม่ให้เร็วใช่ใช่ค่ะค่ะได้ตอนที่แช่ในแอลกอฮอล์ตอนนั้นได้เจ้าตัวสมุนไพรสกัดประมาณเท่าไหร่คะได้สมุนไพรสกัดประมาณเท่าไหร่ก็ตะไคร่หอมกิโลนึงผิวมะกรูดครึ่งกิโลเอทานอล4ลิตรมันก็จะเป็นน้ำนะคะค่ะก็จะมาออกมาประมาณสัก4ลิตรนะคะ3ถึง4ลิตรสำหรับสูตรตรงนี้นะคะเพราะว่าเราก็ตอนเอาออกน้ำสกัดมาอาจจะติดไปกับสมุนไพรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเหลืออยู่ประมาณสัก4ลิตรจากที่เราสกัดจากที่เราบอกว่าเราเติมแอลกอฮอล์4ลิตรแล้วก็เติมน้ำ1ลิตรใช่ไหมคะค่ะโห3-4ลิตรนี่พอได้ใช้กันเลยนะคะถ้าทำเองเนี่ยใช้กันเอาอาจจะลดสัดส่วนดูก็ได้ถ้าเกิดใช้ในบ้านเล็กๆน้อยๆนะคะก็ลดสัดส่วนจากที่บอกไปต้องจากว่าจะพ่นเหมือนที่คุณบัญชรบอกพ่นทุกวันพ่นทุกวันพ่นไล่ไม่ทำใช่เสร็จแล้วปิดประตูใช่หมายถึงว่าถ้าเกิดทำได้ปริมาณเท่านี้นะพ่นได้ทุกวันเลยทำเองนะคะได้เยอะนะคะค่ะอันนี้แล้วมีสูตรอื่นอีกไหมคะอาจารย์คะสูตรอื่นเหรอคะพอดีอันนี้สูตรที่ตอนนั้นที่เอาไปสอนเกี่ยวกับที่สาธารณสุขนะคะค่ะที่ของตำบลคอหงอันนี้ไปช่วย อสมช่วยทำคืออย่างอื่นก็คือเปลี่ยนตัววัตถุดิบเนาะเปลี่ยนตัววัตถุดิบว่าผมว่าอยู่ที่ว่าใครจะชอบกลิ่นแบบไหนสมมติว่าคุณอรุณรัตน์เป็นคนมีรสนิยมสูงชอบกลิ่นผิวส้มโชกุนต้องถามยุงสิเพราะจะไล่ยุงไม่ชอบแบบไหนเอาหมายถึงว่ามันเป็นสมุนไพรที่ไล่ยุงอยู่แล้วแต่คุณอรุณรัตน์ชอบอะไรเพราะว่าได้กลิ่นหนุ่ยนี่คุณอรุณรัตน์อาจจะชักดิ้นชักงอตายก็ได้ใช่ใช่ไหมเพราะว่าไม่คุ้นกินหนุ่ยไม่เป็นใช่ไม่เคยพุงเขียวมาแต่เด็ก นะฮะแล้วชอบกินโชกส้มโชกุลกิโลละ250จะดื้ออย่างเงี้ยนะคะใช่ไหมก็อาจจะเพิ่มสัดส่วนนะเน้นกลิ่นส้มขึ้นมาสักหน่อยค่ะครับค่ะก็ได้ก็แล้วแต่นะคะแล้วเขาก็บอกว่าในส่วนของน้ำมันเอ๊ะโทษนะคะในส่วนของแอลกอฮอล์สกัดเนี่ยค่ะแทนที่เราจะเอาไปฉีดเฉยๆใช่ไหมคะเราอาจจะไปใส่ในแหล่งน้ำที่เราคิดว่ามันเป็นแหล่งเพาะพันยุงหยอดได้ด้วยหยอดได้ด้วยนะคะเพื่อหยอดแล้วมันจะเป็นยังไงคะก็คือช่วยฆ่าลูกน้ำยุงลายค่ะช่วยในเรื่องของว่าตัดไฟตั้งแต่ต้นลมไม่ต้องมาเป็นน้องยุงให้เราลำคาญอยู่นะคะค่ะค่ะอ๋อฉีดตัวก็ได้ทาตัวก็ได้เอาไปหยอดในแหล่งน้ำก็ได้เหมือนกันค่ะทั้งกินทั้งทาในหลอดเดียวกันเลยใช่ไปหยอดในองค์น้ำดื่มไม่กินนะอันนี้ไม่กินไปหยอดในองค์น้ำดื่มไม่ไปหยอดตามที่เป็นแหล่งน้ำขังถ้าเป็นน้ำดื่มเราก็ปิดฝาใช่ไหมคะเราก็ไม่ได้เปิดฝาเนาะค่ะเดี๋ยวบางบ้านเนี่ยเห็นยุงแล้วชอบไปเขาเรียกไปถ้าไปอยู่ในห้องน้ำเนี่ยถ้าเกิดเราใช้สบู่ที่มีกลิ่นพวกนี้มันจะช่วยไล่ยุงได้ไหมคะสบู่เหรอคะตะไคร่หอมมะกรูดไม่รู้เหมือนกันทำสบู่ที่เป็นกลิ่นแบบเนี้ยสบู่แล้วก็ตั้งเอาไว้เฉยๆเราใช้เลยคือใช้ให้ห้องน้ำมันอวนด้วยกลิ่นอย่างนี้เลยเนี่ยยุงมันจะไล่ยุงได้ไหมคะอาจารย์ในห้องน้ำเนี่ยที่ยุงมันอยู่เพราะว่ามันมีแหล่งเพาะพันธุ์เพราะว่ามันขังใช่ไหมคะแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าที่เราทาเพราะมันฟุ้งเนี่ยมันก็จะฟุ้งอยู่ชั่วระยะหนึ่งคิดว่าอย่างนั้นมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นอาจจะช่วยอาจารย์บอกว่าในห้องน้ำก็ปิดฝาถังซะถ้าเกิดแช่น้ำหยอดลงน้ำนะหยอดลงน้ำถ้าเป็นน้ำใช้ไม่กินถ้าทนได้ก็ปิดฝาภาชนะที่จะต้องขังน้ำเพราะว่าห้องน้ำแบบเก่าเนี่ยเขาทำแบบคุณบัญชรนึกออกไหมเขาก่อปูนขึ้นมาเนี่ยแล้วเป็นสี่เหลี่ยมน่ะนั่นแหละใช่ครับ
เออจะนิ่งแจ่มเพิ่งพาแซเบตเพราะว่าคงไม่ไปตักน้ำในห้องน้ำมาดื่มใช่ไหมใช่เพราะนั้นก็เขาใช้เป็นน้ำใช้ได้ก็ไปขอสารที่ทำให้ยุงไม่สามารถมาวางไข่ได้นอกจากนั้นเห็นบางคนแนะนำบอกว่าตะไคร้หอมให้ปลูกไว้รอบบ้านนี้ได้ยินบ่อยมากเลยนะคะบอกง่ายๆตะไคร้หอมปลูกนอกบ้านพอเสร็จแล้วก็เอาไม้ฟาด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 ปั๊บอ้าวยุงก็หนีกลิ่นตะไคร้เข้าในบ้านหมดเพราะเราปลูกไว้รอบบ้านใช่ไหมจริงใช่ไหมคะอาจารย์ปลูกเป็นกระถางสิครับปลูกเป็นกระถางใช้กระถางพลาสติกใช่ไหมตอนกลางวันวางไว้นอกบ้านแล้วนะพอตอนกลางคืนก็อุ้มเข้ามาในห้องนอนแล้วก็หวด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 ให้ยุงมันออกไปนอกบ้านไม่เคยมีใครบอกใช่ไหมคำประโยคนี้นะคุณจอนปรับนิดนึงปรับนิดนึงเออไม่เคยมีใครพูดเลยนะต่อด้วยประโยคที่คุณจอนบอกอะหวดแล้วยุงก็หนีเข้าไปในบ้านน่ะก็ใช่ก็ไปปลูกไว้รอบบ้านนี่มันไม่ชอบมันก็หนีเข้าในบ้านเออถูกนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเพิ่มนิดนึงนะคะนี่แหละปลูกในกระถางกลางวันไว้นอกบ้านเพราะว่าเป็นพืชที่ต้องการแสงเยอะใช่มั้ยกลางคืนก็เอามาหวดๆในบ้านยุงจะได้ออกแล้วตอนนี้มีวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการทำสูตรแบบนี้เนี่ยให้ใครบ้างถ้าเกิดชุมชนหรือใครต้องการเรียนรู้นี่ทางแพทย์แผนไทยจะบริการยังไงคะอาจารย์คะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะก็ลองนัดวันและเวลาดูนะคะเผื่อว่าวันและเวลาเราตรงกันก็จะไปสามารถช่วยสอนนะคะเพราะวันก่อนก็พอดีเขาเชิญไปเป็นวิทยากรของทางคณะแพทย์นะคะพอดีทางคณะแพทย์เขาออกชุมชนนะคะก็เลยแบบว่าช่วยไปช่วยสอนเกี่ยวกับเรื่องของการทำผลิตภัณฑ์ให้กับทางกลุ่มอสมนะคะก็เลยนำสูตรที่บอกไปเมื่อกี้ค่ะไปทำกันดูนะคะที่สาธารณสุขตำบลคอหงตรงนี้ค่ะค่ะส่วนประกอบทุกอย่างก็หาซื้อได้พวกตัวสารผสมเนี่ยซื้อได้ที่ไหนคะค่ะได้ตามร้านเป็นร้านที่ขายพวกวัสดุวิทยาศาสตร์อะค่ะได้หมดเลยค่ะเหมือนในสงขลานี่ก็มีที่วิทยาสมแล้วก็มีที่ไซบุรีเนาะถ้าจะมีร้านไซบุรีหน้ายวนน่ะเหรอคะใช่ค่ะค่ะอันนี้ก็คือหาซื้อได้นะก็ตามสัดส่วนก็ทางแพทย์แผนไทยก็จะแนะนำทางคณะก็จะมีแนะนำเรื่องส่วนผสมอัตราส่วนอยู่แล้วนะคะใช่ใช่แล้วก็แบบกลิ่นอะไรเงี้ยวันนั้นอสมท่านก็แบบปรับตามท่านที่ท่านชอบบ้างนะคะบางทีแบบเราบอกว่ากลิ่นตรงนี้นะคะเป็นดั้งสูตรดั้งเดิมเป็นอย่างนี้แต่ว่าแบบว่ายังคนอย่างแบบว่าชอบกลิ่นนี้มากกว่าอาจจะเติมบางกลิ่นลงไปอะไรเงี้ยได้ปรับสูตรตามความชอบได้ตามความชอบเพราะว่าคนเราก็ชอบไม่เหมือนกันเนาะบางทีแบบว่าเวลาจะให้ฉีดไอ้ของนี้มันแล้วแต่ความชอบด้วยนะคะส้มนี่ใช้ส้มอะไรคะถึงจะดีคะส้มเป็นเปลือกส้มเลยใช่ไหมคะค่ะส้มเขียวหวานทั่วไปใช่ไหมคะส้มเขียวหวานทั่วไปก็ได้นะคะค่ะแล้วก็มะนาวนี่ก็ตรงๆอยู่แล้วตรงๆอยู่แล้วช่วงนี้มะนาวถูกเราก็กินน้ำมันเปลือกอันนี้ก็ใช้เปลือกไอ้เปลือกนี่หมายถึงว่าผิวใช้แต่ยังไงดีปาดแต่ผิวเฉือนแต่ผิวมันใส่ลงไปไม่ใช่ว่าบีบน้ำเสร็จก็ใส่ทั้งเปลือกลงไปอย่างงั้นไม่ค่ะก็คือฝานเอาผิวภายนอกแล้วก็บุนิดนิดนึงก่อนที่จะเอาไปสกัดเพื่อที่แบบว่าเวลาสกัดด้วยแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะได้ละลายออกมาในแอลกอฮอล์ได้ง่ายขึ้นนะคะค่ะถ้าเราใช้ใบมะกรูดได้ไหมใบมะกรูดเหรอคะกลิ่นของใบมะกรูดมันไม่ค่อยจะไม่แรงเท่าผิวใช่คือถ้าใช้ก็คงมันต้องอาจจะต้องใช้ปริมาณเยอะใช่ค่ะแล้วกลิ่นของใบมะกรูดมันออกเขียวกลิ่นเหม็นเขียวไปสักนิดนึงนะคะกลิ่นของมันค่ะมันจะนึกว่านึกถึงกลิ่นอาหารมากขึ้นแล้วป่ะใช่คือคุณประชาจะบอกว่าทำไมภาคใต้หาลูกมะกรูดยากอะคะคือเวลาผมปลูกมะกรูดนี่ผมก็เห็นมีใบมากกว่าลูกอยู่ดีจริงใช่ไหมครับเมื่อมีใบมากกว่าลูกใบก็มีน้ำมันหอมระเหยเพราะนั้นก็น่าจะเอาใบมาใช้บ้างใช่ไหมใบมะกรูดมีทุกฤดูกาลแต่ลูกมะกรูดมีทุกฤดูกาลไหมก็ไม่ต้องใช้ลูกมะกรูดใช้มะนาวก็ได้ใช้ส้มก็ได้ไม่ใช่คือที่บ้านน่ะปลูกไงเข้าใจไหมปลูกมะกรูดไม่ได้ปลูกมะนาวใช่ไหมครับแล้วก็มันมีใบมะกรูดอยู่ผมก็สงสัยว่าใช้ได้ไหมต้นมะกรูดที่บ้านไม่เป็นลูกเป็นลูกไม่เยอะนะคือใบมันมากกว่าอยู่แล้วมันออกไหมนึกออกถ้าปลูกมะกรูดแต่กลิ่นมันไม่ดีเท่ากับลูกมันดีกว่านะคะค่ะอันนี้ก็ใช้ผิวนะคะใช้ผิวมะนาวก็เหมือนกันนะคะก็ปาดเอาผิวเหมือนกันส่วนตะไคร้หอมนี่ก็คือใช้ต้น
ก็หั่นก่อนใช่ไหมคะของส้มนี่คือใช้เปลือกเลยใช้ผิวใช้เปลือกเลยได้ใช่ไหมคะไม่ต้องตากแห้งไม่ต้องใช้ของสดใช้ของสดจะดีกว่านะคะเพราะว่าในส่วนของถ้าเกิดเราไปตากแห้งน้ำมันหอมระเหยตรงนั้นมันอาจจะแบบระเหยไปกับอากาศสักตอนที่เราทำแห้งแล้วก็ด้วยก็ได้วิธีทำก็แล้วมีสูตรอื่นไหมคะหัสคุณกระเทียมอะไรเนี่ยก็คือเหมือนกันวิธีการหัสคุณเนี่ยส่วนใหญ่ที่ได้ยินมาอันนี้ไม่ได้ใช้เองแต่พอดีเมื่อกี้คุยกับน้องที่เขา อยู่สวนยางนะคะเขาบอกว่าใช้ในลักษณะของการเอาใบมาขยี้ถูตัวเลยนะครับถูตัวเข้าสวนไปเสร็จแล้วก็ไปกินขนมจีนก็ไม่ต้องเก็บกลิ่นเอาเพราะว่ามันบางทีอยู่ในสวนยางก็ผ่านแล้วก็รูดใบมาแล้วก็แบบขยี้ถูอันนี้นะคะค่ะส่วนกระเทียมก็ใช้สกัดด้วยไหมคะอาจารย์ส่วนใหญ่ที่เห็นนะคะเขาก็จะใช้การบุแล้วก็วางตามจุดต่างๆของบ้านครับแต่ว่าบางคนเขาคงไม่ชอบกลิ่นกระเทียมมากนะเนาะเขาคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นใช่แล้วกระเทียมกลิ่นใหญ่ไม่ที่กลิ่นก็ไม่ได้ไม่ดีไม่ได้แรงนะคะไม่ค่อยมีกลิ่นเท่าไหร่แต่จริงว่าไปแล้วคงไม่สนุกหรอกถ้าเกิดมีกลิ่นกระเทียมสดอวนไปทั้งบ้านจะได้นอกจากไล่ยุงแล้วนะคะก็ผีไม่เข้าบ้านผีฝรั่งไม่ชอบผีฝรั่งไม่ชอบนะคะนะคะแล้วนอกจากนั้นยังมีอย่างอื่นเป็นคำแนะนำอีกไหมคะทางด้านสมุนไพรแบบไล่ยุงค่ะบางคนก็อาจจะไม่สมุนไพรเป็นตัวการบูนค่ะครับนะคะการบูนสมุนไพรอ๋อสมุนไพรนะการบูนเอาได้การบูนนะคะก็เหมือนกับเราเอากระบูนอาจจะมัดใส่ห่อผ้านะคะไปวางตามจุดต่างๆก็ว่าไล่ยุงได้ดีพวกสารสกัดจากพืชพวกสมุนไพรไอ้พวกพิมเสนการบูนเมนทอนแบบนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะจริงๆก็เป็นพื้นฐานอยู่แล้วเหมือนที่มีคำแนะนำว่าเวลาเราจัดปาร์ตี้นะอันนี้คำที่เขาบอกว่าถ้าจัดปาร์ตี้นี่มียุงเยอะจะทำยังไงผมไปอ่านเขาบอกว่าก็เอาพวกการบูนหรือพิมเสนเนี่ยมาโปรยมาสาดไม่ล้อมรอบนะครับก็สาดไปมาสาดเกลือไล่เสน่ห์จันไรอะไรประมาณนั้นก็สาดไปเสร็จแล้วในงานมันก็หอมๆไปด้วยไงแล้วก็ไอที่มันระเหยมาเพราะว่ามันเป็นเกล็ดใช่ไหมฮะมันเป็นเกล็ดที่พร้อมระเหยมันก็จะทำให้พวกแมลงทั้งหลายเนี่ยก็ไม่ชอบไล่มดก็ได้ไล่ยุงก็ได้ผมก็ใช้ได้ไม่ดีอย่างเดียวแพงกิโลละ300บาทแต่ก็ใช้เยอะหรอคะก็ไม่เยอะหรอกครับแต่มันใช้ประจำมันก็เปลืองใช่มันก็เยอะนั่นแหละไม่เคยใช้อะไรที่บ้านก็เห็นมดก็ยังอยู่อ่ะบางทีโรยมันอาจจะไปก็ได้แต่เดี๋ยวมันก็กลับมาเพราะว่ามันไม่ได้โรยเป็นไม่ได้กำจัดแบบไปแล้วไปเลยไงคะไม่ได้ฆ่าแค่ไล่ไปเฉยๆอันนี้ก็คือห่อผ้าแล้วก็ตั้งเอาไว้ก็ช่วยไล่ยุงได้เหมือนกันนะคะกลิ่นมันอยู่ได้นานแค่ไหนคะพวกกระบูนมาใส่ห่อเนี่ยอยู่มันจนกว่ามันจะระเหยหมดอ่ะสมมติกลางวันจนกว่าจะระเหยหมดนั่นแหละค่ะอยากรู้ว่ามาทางชั้นไหนเอาเลยให้เราจากบ้านไงใช่ไหมคะก็ไม่ได้เพราะไม่ไล่มันจะไปไหนเพราะมันก็อยู่ในบ้านครับช่างมันเถอะก็มัดผ้าเลยก็ตั้งเอาไว้กระบูนนะคะก็มัดห่อผ้าแล้วก็ตั้งเอาไว้กลิ่นก็จะช่วยนะคะซึ่งบางคนก็จะชอบกลิ่นนี้รู้สึกว่ามันได้กลิ่นแล้วก็มันก็สดชื่นดีเนาะค่ะอย่างอื่นอีกไหมคะมีอีกไหมคะแล้วเขาบอกมีบางคนบอกว่าสามารถนำเอาตัวกากกาแฟค่ะนะคะกากกาแฟเนี่ยไอ้นี่เป็นการป้องกันเหมือนกับลูกน้ำยุงลายละก็คือไปอาศัยในแหล่งน้ำนะคะที่มีพวกยุงไปวางไข่อะไรเงี้ยมันก็จะแบบทำให้ยุงแบบไม่ไปวางไข่ในแหล่งน้ำเหล่านั้นเวลาใส่ทำไงคะต้องใส่ห่อก่อนไม่ก็เอาไปใส่ได้เลยอะค่ะคือเหมือนกับกากกาแฟที่แบบอาจจะเหลือจากพวกร้านกาแฟอะไรเงี้ยมันไม่ลอยเหรอคะมันก็คงลอยนะคะ มันต้องเยอะไหมแล้วมันจะจมมันจะนอนก้นไหมมันต้องทำยังไงให้มันจมไม่รู้เหมือนกันไม่เคยมีกากกาแฟอยู่ที่บ้านแต่ว่ามีคนบางคนก็ใช้ได้ใช่กากกาแฟนะคะใช้ถุงใช่ฮะใช้ถุงผ้านั่นน่ะสิก็จะบอกว่าจะแบบใส่ถุงผ้าให้มันพอมีน้ำหนักแล้วก็หย่อนลงไปแล้วหินถ่วงถ้าเกิดมันลอยก็เอาหินถ่วงจบข่าวใช่บางร้านเนี่ยเขาให้ฟรีนะคะบางร้านคือบางคนบางร้านก็ขายก็มีเพราะว่าเขาจะเอาไปข
ขัดหน้าพวกนี้ก็จะขัดหน้าทำมาใส่ต้นไม้ก็มีนี่ใช่ทำปุ๋ยอะไรก็ได้นะคะอากาศกาแฟก็มีมีสูตรอื่นอีกไหมคะที่แปลกๆเอาไม่แปลกก็ได้ค่ะสูตรอื่นมีอะไรอีกไหมคะอาจารย์คะเมื่อกี้มหาหงพูดเลยมหาหงเง่ามันบอกว่าใช้เง่าแต่ก็คืออันนี้อาจจะต้องทำเรื่องของการสกัดน้ำมันครับนะคะหรือไม่ก็สกัดแอลกอฮอล์อย่างที่ว่าก็ได้ใช่ไหมครับเอาใช้แอลกอฮอล์แล้วก็มีว่านน้ำสมุนไพรที่ที่เขาพูดเพราะว่าตรงมีกลิ่นหอมนะคะถ้าเกิดตรงเง่าอะค่ะหักเง่าแล้วก็วางตามบ้านว่านน้ำเป็นยังไงคะถ้าภาษาบ้านๆอาจจะเรียกว่าว่านหัวงอรู้จักไหมคะไม่รู้จักว่านหัวงอพ่ออาจารย์หน้าตาเป็นยังไงเป็นพืชตระกูลอะไรคะขมิ้นขิงขาวไม่ไม่หรือว่าเป็นพวกหญ้าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวแต่ต้องอยู่ในน้ำนะคะมันอยู่ในน้ำเห็นได้ทั่วไปไหมคะเห็นง่ายไหมหรือหายากหรือว่าคือบางชนิดเราอาจจะเคยเห็นมันบ่อยๆแต่เราไม่รู้จักมันไม่รู้จักชื่อแต่ถ้าบ้านไหนมีปลูกก็ไม่ยากคือตั้งใจปลูกอยู่แล้วเจ้าของบ้านถ้าเกิดแบบเอาแค่หัวเอาสักเง่าสองเง่าไปปักอยู่ในพวกดินเลนนะคะเหมือนกับดินเลี้ยงบัวเนี้ยค่ะติดชัวร์แล้วมันก็ขยายพันธุ์ได้อยู่ในอ่างเลี้ยงบัวอะไรเงี้ยเลยค่ะค่ะเป็นดูในรูปนะผมดูในรูปในอินเทอร์เน็ตที่สังเกตก็คือโดยภาพรวมแล้วก็คือคล้ายๆต้นหญ้านั่นแหละครับแต่อยู่ในน้ำนะโดยรวมๆก็อาจจะใช้คล้ายพวกกกหญ้านี่มันมันเยอะนะเดี๋ยวสิยังอธิบายไม่หมดเลยคล้ายกกแล้วนะแล้วก็ส่วนที่เป็นดอกเนี่ยมันจะเป็นเดือยออกมาคล้ายๆกับดอกเขาเรียกดอกอะไรหน้าวัวคล้ายกับเกสรของดอกหน้าวัวที่เป็นเดือยออกมาดังนั้นมันจะขึ้นมันแตกตามข้อโคนใบอันนี้การสังเกตที่จะให้ดีก็คือไปถามคนที่รู้จักครับแล้วต้นมันใหญ่ไหมคะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่แล้วก็สักนิ้วชี้เนี่ยค่ะค่ะแล้วก็มันก็จะแบบเหมือนกับเป็นเง่าเลื้อยยาวเป็นยาวเป็นแขนงยาวๆเนี่ยค่ะแล้วก็แต่ถ้าอันนี้เราสามารถใช้กลิ่นนะคะถ้าเกิดในตำรายาไทยส่วนใหญ่จะใช้พวกเป็นการขับลมเป็นพวกยาขับลมได้นะคะเป็นเง่าแบบไหลใช่เง่าแบบไหลในอินเทอร์เน็ตนี่ก็บอกว่าเง่านี้นำมาใช้ขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อแก้โรคผิวหนังและเป็นยาหอมได้อ๋อแต่ก็ไล่ยุงได้ไล่ยุงได้ไล่ยุงได้เหมือนกันนะคะค่ะมีอีกไหมคะอาจารย์คะเราไม่ค่อยเห็นบ่อยๆอะไรก็ได้แต่ว่าเผื่อบางบ้านอาจจะมีอาจจะได้แต่ว่าจริงๆตะไคร้หอมส้มมะนาวมะกรูดนี่ก็ง่ายแล้วนะคะอันนี้แบบง่ายสุดๆเป็นพื้นฐานสุดๆเลยมันหาไม่ยากนะคะค่ะถือว่าเป็นเรื่องสอดคล้องกับประเด็นหน้าฝนใช่งั้นถามแถมนิดนึงว่าถูกยุงกัดเนี่ยมันจะคันมากมีอะไรที่ช่วยแก้คันได้บ้างไหมคะเคยไปเดินป่าเนาะแล้วก็ไม่ใช่เดินสวนสมุนไพรนะคะเป็นตุ่มขึ้นมาตัวพญายอใบพญายอครับค่ะก็มาเฉลี่ยมวลตัวเมียเฉลี่ยมวลตัวเมียครับค่ะก็มาขยี้ได้เลยแล้วเดี๋ยวยุบเลยมีอื่นอีกไหมคะเป็นจริงๆพืชรสชาติที่แบบจืดๆอย่างเช่นพืชในพวกตระกูลทองพันช่างไม่ถึงตำลึงเลยถ้าอย่างนั้นตำลึงก็ได้ตำลึงไม่ช่วยได้เหมือนกันตำลึงก็ได้อะไรอีกทองพันช่างทองพันช่างแล้วก็มีเสล็ดพังพรก็ใช้ได้พวกหญ้านางรังจืดก็ใช้ได้นี่คือใช้ง่ายๆคือขยี้แล้วก็ถูทาบริเวณที่เรารู้สึกคันใช่ค่ะเอาน้ำมาพรมแค่นี้แหละได้แล้วแก้คันก็ช่วยบรรเทาได้ใช่ค่ะนะใช่ค่ะค่ะแต่ว่าที่เราคุยเรื่องไล่ยุงเนี่ยเพราะว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยอย่างไข้เลือดออกแบบนี้นะคะยุงลายก็เป็นพาหะนำเชื้อไข้เลือดออกถ้าเกิดเราป้องกันตัวเองไม่ให้ถูกยุงกัดก็วิธีการง่ายๆด้วยการสมุนไพรนะคะถ้าใครจะทำเองก็ได้นะคะหรือผลิตภัณฑ์ไล่ยุงนี้ของโรงพยาบาลและแม่แผนไทยมีไหมคะอาจารย์มีค่ะเป็นรูปแบบยังไงบ้างคะเป็นรูปแบบสเปรย์นี่ค่ะก็คือเราก็ทำเป็นรูปแบบสเปรย์ก็คืออย่างจะเป็นสูตรที่คล้ายคลึงกับที่เราว่าไปเมื่อกี้นะทำไมไม่ทำเป็นเหมือนขดเหมือนพวกยาแล้วยุงไว้เราจุดบ้าง
ดิฉันคนนึงไม่กล้าจุดแต่บางทีก็น่าสนใจนะครับทำเป็นคนแบบให้จุดทั้งคืนอย่างเงี้ยเป็นทูบสมุนไพรไล่ยุงเป็นทูบสมุนไพรไล่ยุงก็ได้อย่างเงี้ยค่ะทูบสมุนไพรไล่ยุงปลอดสารเคมีสังเคราะห์ใช่คือมาจากสมุนไพรล้วนๆเลยให้จุดตั้งไว้เหมือนกับจุดไอ้ทูบไล่ยุงอย่างเงี้ยนะไอ้จุดอะไรนะคะจุดที่ไล่ยุงแต่ว่าเป็นสมุนไพรให้ปลอดภัยอย่างเงี้ยน่าสนใจนะเอาสมมติเอาง่ายๆเอาเปลือกส้มตากแห้งมาบดแล้วก็ผสมกับตัวฐานที่เราใช้ทำทูบอยู่แล้วก็คือเชียดนะฮะอบเชยนะฮะเปลือกอบเชยสดเนี่ยที่มาบดเนี่ยแล้วก็ผสมกันแล้วมาจุดผมว่าน่าสนใจนะแล้วก็เพราะว่าอย่างพวกที่เขาเรียกอะไรนะคะที่เป็นแผงที่ซื้อแผงที่ซื้อไม่เนี่ยไอ้ที่จุดได้อยู่กันยุงยาขดกันยุงเนี่ยมันจุดเด่นก็คือมันจะค่อยๆไหม้ไปทีละนิดก็คือทูบนั่นแหละใช่แต่บางซึ่งเราก็ต้องดูว่าทำไงให้มันค่อยๆไหม้ไปทีละนิดแต่ว่ามีควันที่มีประสิทธิภาพแล้วไม่ดับด้วยแล้วไม่ดับด้วยไม่ต้องมาเที่ยวสเปรย์เพราะว่าสเปรย์มันก็ดีเพียงแต่ว่าบางทีแล้วการระเหยของมันเนี่ยก็อาจจะมีอยู่ไม่กี่ชั่วโมงใช่ไหมคะถ้าถูกก็จุดแล้วก็นอนไปเลยนะคะครับผมว่าก็เป็นแนวหนึ่งนะแนวหนึ่งมันรอบบ้านนะรอบบ้านตอนกลางคืนถ้าจุดกันยุงไม่เข้าก็น่าจะได้ใช่ใช่ค่ะเนี่ยผมเจอแล้วสมุนไพรที่เหมาะกับผมสำหรับกันยุงคือเจอริเนียมน่าจะเพิ่มลาเวนเดอร์สักลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์ด้วยลาเวนเดอร์กลิ่นนะกลิ่นกลุ่มอยู่แถวไม่ได้อยู่แถวอีสานใช่ไหมที่มันดีเดอร์ใช่ไหมลาเวนเดอร์เจอริเนียมกับลาเวนเดอร์เดี๋ยวผมจะผูกไปหาอยู่แถวไหนเจอริเนียมกับลาเวนเดอร์ไปหาแถวไหนไปซื้อเดี๋ยวสั่งคุณทศน่าจะหาให้ได้นะคุณทศเขาคอหงยาเลยยากไปนะตะไคร้หอมก็ได้นะคุณบัญชรบ้านเราแต่จริงๆตะไคร้หอมผมเวียนหัวเวลาปลูกคือตะไคร้หอมตะไคร้หอมถ้าดมมันจริงๆแล้วกลิ่นมันแรงมันฉุนแรงค่ะค่ะครับแรงอยู่กลิ่นเปลือกส้มน่ะก็หอมเนี่ยแต่ว่าถ้าแรงแต่มีประสิทธิภาพในการไล่ยุงดีใช่ไหมคะก็นอนมึนทั้งคืนเลือกเอาเขาอุตส่าห์มีตั้งหลายอย่างให้เลือกแล้วว่าชอบไม่ชอบอย่างไหนก็เลือกเอาที่ชอบที่ชอบไปปรุงเอานะคะเพราะว่ามีหลายอย่างตะไคร้หอมส้มมะนาวมะกรูดคุณจะใส่อะไรก็ได้ก็แล้วแต่ใช่ไหมคะแต่งกลิ่นได้นะใช่เลือกเอาที่ชอบที่ชอบส่วนถ้าต้องการเขาเรียกว่าองค์ความรู้เช่นให้ไปสอนทำนะคะอยากจะให้คณะกรรมการแพทย์แผนไทยไปอันนี้ก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์ติดต่อยังไงคะอันนี้อาจจะติดต่อมาที่ห้องพักอาจารย์คณะการแพทย์แผนไทยนะคะก็ให้เบอร์ไว้แล้วกันนะคะ074นะคะ28นะคะ2722ค่ะค่ะค่ะมีลองคิดค้นนะครับทูบยุงได้ค่ะเราเป็นข้อพิจารณาข้อแนะนำแต่ไม่ต้องทำเป็นขดครับเป็นขดนั้นคงใช้เครื่องมืออุตสาหกรรมมันก็ยากหน่อยเป็นทูบปักก็ปั้นเป็นกลวยสิก็เหมือนกับเป็นมันก็เป็นเทียนหอมใช่ไหมเป็นทูบอโรมาหรือว่าทูบที่บูชาของทางอินเดียใช่ไหมก็เป็นทูบเป็นรูปกลวยแล้วก็จุดตั้งเอาไว้ได้นะคะมีสอนทำสบู่ไหมคะอาจารย์คะถ้าต้องการองค์ความรู้ในการทำสบู่คณะมีอยู่ค่ะตอนนี้ก็เคยมีคนสอบถามเข้ามาเหมือนกันใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เราก็คือเปิดเหมือนอย่างเช่นจากทางศูนย์บ่มเพาะของที่มอเนี่ยก็เคยติดต่อมาเหมือนกันค่ะแล้วก็จะมีเรื่อยๆแล้วแต่ว่าหัวข้อที่เขาสนใจเนี่ยจะเป็นแบบไหนหมายถึงว่าองค์ความรู้เรื่องพวกสบู่พวกอะไรก็เราก็ก็มีสอนทำได้ด้วยแล้วก็เรื่องผลิตภัณฑ์ไล่ยุงนะคะถ้าใครชุมชนพื้นที่ไหนสนใจหรือทางก่อนหน้านี้มีอบรมให้อสมไปด้วยนะคะก็074-282-722นะคะส่วนรายการสปากาแฟวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณอาจารย์กุชกรมุสิกพงศ์อาจารย์อรพันธ์สกุลแก้วจากสาขาเภสัชกรรมไทยคณะการแพทย์แผนไทยมอพิศภาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครบเครื่องทุกเรื่องราวทุกกระทู้ที่อยู่ในความสนใจนำสู่